กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Secure Your Business รู้ทันมิจฉาชีพให้ปลอดภัยเป็นการเสริมเกราะธุรกิจป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทุกวันนี้มาโจมตีพวกเราในทุกรูปแบบเลยล่ะครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าทางกรมนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวต้องระมัดระวังและเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจทุกไซส์ทุกขนาดจึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ Secure Your Business รู้ทันมิจฉาชีพธุรกิจปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะในการประกอบธุรกิจอีกมิติหนึ่งและจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งสร้างความมั่นคงทางธุรกิจของภาคประชาชนในภาพรวมของประเทศไทยครับการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นการโจมตีเว็บไซต์การแฮกโจรกรรมข้อมูลการเรียกค่าถ่ายแรนซัมแวร์การหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนั้นก่อให้เกิดความเสียหายกับภาคธุรกิจมหาศาลทั้งในด้านทรัพย์สินความเชื่อมั่นและชื่อเสียงโดยผู้ประกอบการนั้นต้องเตรียมความพร้อมเผชิญหน้าการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้อมูลสถิติการแจ้งความออนไลน์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนับตั้งแต่1มีนาคม2565ถึงปัจจุบันวันที่19สิงหาคมมีคดีอาชญากรรมออนไลน์อยู่ประมาณ 630,000 กว่าคดีผู้เสียหายเกือบ 600,000 รายมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 66,000 ล้านบาทโดยคดีที่มีความเสียหายสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านและมิจฉาชีพนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอัปเดตวิธีการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาครับในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับด้านไซเบอร์มาร่วมให้ความรู้เทคนิควิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของมิจฉาชีพวิธีการสังเกตกรณีศึกษาวิธีการป้องกันและรับมือมิจฉาชีพการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายแล้วและขั้นตอนในการดำเนินคดีครับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำนะครับว่าการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องธุรกิจจากความเสียหายแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ที่มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจของท่านนั้นมีความพร้อมความสามารถในการดำเนินการอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ